ผีญี่ปุ่นปีศาจผ้าขาวเนื่องจากมันมีลักษณะเหมือนผ้าขาวบางธรรมดาที่ยาวประมาณ30เซนติเมตรจึงได้ฉายาว่าปีศาจผ้าขาวมันมักออกอาละวาดในยามค่ำคืนโจมตีผู้คนมันมีแขนและดวงตาที่เหมือนกับสีแดงดูชั่วร้ายไม่มีปากส่วนปลายของผ้าจะเรียวลงและดูเหมือนหางสามารถยืดขยายร่างให้ยาวหรือเล็กได้ตามต้องการแต่บางที่ก็บอกว่าปีศาจผ้าขาวสามารถงอกขาและปากออกมาได้ด้วยโดยปกติแล้วปีศาจผ้าขาวจะซ่อนแขนและดวงตาและปลอมตัวให้เหมือนเป็นผ้าขาวธรรมดาเพื่อหลอกให้คนที่ไม่ระวังตัวคิดเพียงว่าเป็นผ้าที่ลอยมาตามลมจากนั้นมันก็จะพุ่งเข้าไปหารัดใบหน้าและลำคอของเหยื่อจนขาดอากาศหายใจตายในที่สุดบางตำนานก็บอกว่ามันจะพันรอบร่างเหยื่อก่อนลอยขึ้นฟ้าพาเหยื่อลับหายไปตลอดกาลบางก็ว่ามันจะดูดพลังชีวิตของเหยื่อที่จับได้และรัดจนร่างขาดเป็นชิ้นๆก่อนบินหายไปเช่นกันตำนานโบราณกล่าวไว้ว่ามีซามูไรคนหนึ่งที่เดินทางในยามค่ำคืนจู่ๆก็ถูกผ้าสีขาวพื้นหนึ่งลอยมาปะทะหน้าผ้าผืนนั้นรัดใบหน้าของเขาจนหายใจไม่ออกซามูไรจึงรีบหยิบดาบมาฟันผ้าผืนนั้นจนขาดแต่ผ้าผืนนั้นกลับหายไปอย่างน่าอัศจรรย์และในมือของซามูไรที่เมื่อคู่นี้มีเศษผ้าติดอยู่กับมีเลือดเปื้อนอยู่เต็มไปหมดอีกหนึ่งตำนานกล่าวไว้ว่าสถานที่ที่ปีศาจผ้าขาวปรากฏตัวบ่อยที่สุดก็คือบริเวณศาลเจ้ามีเด็กกลุ่มหนึ่งเดินผ่านศาลเจ้าตอนค่ำมืดจังหวะนั้นเองก็มีผ้าขาวพื้นหนึ่งปลิวมาทางเด็กคนหนึ่งที่เดินอยู่หลังสุดเขาร้องตกใจเสียงดังจนเด็กคนอื่นหันมาดูทว่าเพียงคู่เดียวผ้าผืนนั้นก็ขยายใหญ่พันรอบตัวเด็กคนนั้นแล้วดึงเขาลอยขึ้นฟ้าหายลับไปต่อหน้าเพื่อนๆจากนั้นก็มีความเชื่อว่ามันจะเล่นงานเฉพาะเด็กที่เดินรังท้ายดังนั้นเมื่อต้องเดินผ่านศาลเจ้าพวกเด็กๆก็จะรีบวิ่งกันอย่างหวาดกลัวในลักษณะเรียงแถวหน้ากระดานเพื่อไม่ให้มีใครต้องรังท้ายแต่ถึงอย่างไรปีศาจนั้นก็มีจุดอ่อนเช่นกันว่ากันว่าจุดอ่อนของปีศาจผ้าขาวมีหลายอย่างเช่นมีดดาบกรรไกรของมีคมทุกชนิดที่สามารถตัดให้ผ้านั้นขาดได้ไฟที่สามารถเผาผ้านั้นได้น้ำที่ทำให้ผ้าเปียกและเคลื่อนไหวได้ช้าลง